สวัสดีครับผมบ่าวคีนสวัสดีจ้ะพี่น้องนี่เอ็นยังนี่ต่อน้ำใหญ่ช่างใหญ่ช่างใหญ่พากันโตโตใดโตน้ำตั้งแต่เศร้าเลยจ้ะตอนนี้จนต้นแรงเลยโอ้โหขึ้นสี่เมตรความลึกเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบผู้เลี้ยเจาะไว้ค่ะบล็อกท่อหอลงยี่สิบยี่สิบกว่านะยี่สิบกว่านี่จ้ะพากันไปซื้อนี่เครื่องสูบน้ำหรือใดบ้านสติเอื้อนใดเนาะเครื่องปั๊มน้ำอะไรจ๊ะแบบที่อยู่ในเฮือนฮะแหละแล้วก็ไม่มีตัวใหม่เนาะที่พี่น้องคอมเมนต์มาบอกแนะนำไอ้สมูทอีหยังฮะแหละบ้านสติบ่ค่อยนิยมจ้ะมักใดนี่แบบนี้มากกว่าต่อท่อแล้วก็หย่อนลงไปแล้วก็เสียบปลั๊กกับตัวนี้แล้วก็ตัวลงน้ำดึ๋มถั่วไว้แต่ว่านี่บ้านนี้สติกับน้องสวัสดีจ้าตื่นเถอะเอ้าตื่นถึงแล้วติถึงฮานจังเม็ดค่ะจังเม็ดค่ะลองคำนวณเบิ่งมาเบิ่งดูไปเลยบอกเซ็บบอก40เมตรถึงได้ไรเฮ้ยถึงดินแล้วเอ้าปะเลยดีๆเอาขึ้นอีกขอแห้งดิตัดเอาเลยตัดท่อนเออกะสิแบบฮั่นแหละน้ำบ้านเฮามันหลายอ๋อเจาะลึกบ่อ่ะลองเบิ่งลองเบิ่งถ้าว่ามันถึงเลยก็เอาเลื่อนขึ้นมาถึง15เมตรถึงอยู่ดอกระวังตะปูเด้อค่ะง่ายอยู่ค่ะแค่ใดก็แค่นั้นตัดออกเลยแค่นั้นสบายตั้งได้เลยเออเอาลองเบิ่งเฉลยพากันเอ็ดเด้อสองคนเด้อพากันเอ็ดเด้อมาเบิ่งห้ามเด้อมาย่องอยู่วะปะเอาสองพี่น้องพาพี่น้องไปหาอยู่หากินโตพาพี่น้องไปเบิ่งนี่เบิ่งยังวะติเดี๋ยวเสร็จติ๊กเฉลยเดี๋ยวพาออกไปแป๊บนึงนี่มาถึงแล้วบ่อนที่เฮาสิพาหาอยู่หากินโอเคอยู่ค่ะสติ๊กย่างมาหน้าบ้านน้องนี่แหละแล้วมาเห็นลูกออดหรือฮวกจ้ะนี่ๆๆพี่น้องมาเบิ่งเด้อนี่มันมีหนองน้ำอยู่หน้าบ้านพอดีนี่ดินี่ดินี่ๆลองตักเบิ่งดูนี่ต้องส่วนเบิ่งจักบาทดูค่ะส่วนต้องลงมั้ยไม่บ่ต้องลงเฮ้ยนี่นำนี่ๆนั่นแหละๆๆฮะกันเลี้ยงโอ้อีกกระป๋อมอย่ามันนี่ลองส่วนเบิ่งบ่ต้องอย่าเพิ่งลงน้ำลองเบิ่งดูสิทันมันดูบ่ท่านสิบ่ทันมันกันแล้วต้องลงน้ำบ่โอ้ยขี้ต้มขึ้นมานำป่วยแมงมุมโอ้ยต้นขี้ต้มต้นคนขี้ต้มมันหลุดแล้วโอ้ยหอยอ่ะหอยมีอยู่นั่นหัวมีอยู่หอยก็เอานี่หัวเด็กมีอยู่แต่ว่าไม่แมงอย่างนี้ใช่นี่แมงอีเหนียวอีเหนียวอ่ะแมงอีเหนียวหอยก็เอาเนาะแต่มันจะอ้วนหรือเปล่าอยู่แคมทางเด้อนี่ดิอยู่หน้าบ้านพอดีอ่ะเดี๋ยวสติ๊กเอาขาตั้งกล้องมาจ้ะเดี๋ยวสิตั้งกล้องก่อนลูกก็ทำหรอเฮ้ยเห็นดิโอ้เอาลงน้ำมันจะกระโดดออกเขียดบ่เดี๋ยวลูกเขียดน้องเขียดตะม้อหักขาโลดเอาไปมกน้ำกันเดี๋ยวสติ๊กตั้งขาตั้งกล้องก่อนจ้ะจะพากันสอนกับน้องสองคนนี่แหละอยู่หน้าบ้านนี่บ่อนหาอยู่หากินเอาไม่ต้องไกลพี่น้องลุยแบบนี้ฮะว้าลึกบ่ต้องเหมือนเด้อเข้าปากพวกมันเหรอวะตาว่าตาบ่เห็นมันตัวน้อยวะมันมันอ่ะมันเป็นลูกหัวเขียดเนาะถ้ามันทำอะไรนี่ได้มันจะเข่าเลยแล้วหอยนี่นะเด้อ
ออกมาน้ำเยอะผลปรากฏว่าหาหอยได้หอยจ้าได้หอยแทนมันมีอยู่แต่มันบ่หลายนะเอาหอยก็ได้เก็บหอยเก็บหอยแล้วก็หอยแค่นี้มันเอาไปเฮ็ดอย่างได้หน่อยน้อยนี่ไปแกงเขาแล้วแกงจุ๊บเหรอเนาะมันบ่น้อยนะหอยหอยจุ๊บนี่ค่ะนี่นะเออใส่ดีแกงเอาหอยเชอรี่ไว้ให้เจเจตำส้มตำแล้วกันเอาหอยแทนพี่น้องเอ้ยบัดนี้เปลี่ยนแผนเด้อหมดพันมันหัวมันน้ำหลายเกินน้ำมันหลายเนาะมันหลายมันมีอยู่นะน้ำมันหลายมันมีป่าพกน้ำน้ำมันหลายมันมีป่าพกก้อนมันก็เลยอันนี้สอนไปได้มาเบิ่งผลงานกันพี่น้องหวกบ่ทันจ้ะบ่ได้มันสำรวจเจ้าของไหนเด้ไม่มีสัตว์ประหลาดเกาะมาด้วยนะนี่ได้ยูได้เมนูคือเก่าได้หอยไปอ่อมนี่จ้ะนี่ถ้วยใหญ่นึงกับอีกกระปู2โตไปปิ้งไว้จ้ำข้าวลงเลยก็ได้หยังก็เอาเพิ่นคาดการว่าเพิ่นสิได้หวกไปมกไปอ่อมพี่น้องจ๋าก่อนลงเป็นไหนล่ะแห้วบ่บอกแล้วว่าจะขึ้นเมนูก่อนลงมันมีอยู่จ้ะแต่มันบ่ทันนี่ดิมันบ่อนอยู่ยุ่มยับยุ่มยับอยู่นี่หวกตัวขาวๆนะนี่ดิน้ำมันหลายบ่ทันมันผู้ยุ่มยับยุ่มยับอยู่ผู้มันเป็นอย่างได้หอยอยู่จ้ะได้เมนูอยู่ปะเดี๋ยวไปเบิ่งเบาเคนเอ็ดใดแล้วหรือยังจ้ะฮัลโหลส่งบุกเจ้าบ่งมือบ่อมาแล้วว่าเราเชิญได้แล้วเหลือกระต่อสายยางต่อท่อเป็นท่ออยู่ได้ป่ะเป็นท่ออยู่เนาะเสียงบ่ดังใดนี่ค่ะอยู่เฮือนขนาดหลายปีแล้วมันก็ยังบ่อยนั่นเด้อเอาต่อซ้ายบัดนี้น้ำขุ่นขึ้นแล้วบ่ปล่อยน้ำผิวก่อนบ่บ่เลยพี่เก็บเป็นท่อกระปูเพราะว่าเก่าเก็บข้อต่อสายยางเนาะน้อยแบบนี้ที่เราสายยางเก่านี่ดิเอามันตัวไหนเป็นตัวหัวตัวไหนเป็นตัวท้ายนำใดเขาได้เรียบร้อยแล้วเขาก็มาล้างตัวบ้านจ้ะแบบนี้ถูบ่ไหวล้างเอาเลยค่ะเพิ่งเลิกเรียนมาตุ๊ตะน้องเจเจป.สองเด้อจ้ะมึงเดี๋ยวมาป.สองนี่โอ้ยตัวบักใหญ่มาเชิญจ้ะยังนิดนั้นอยู่บ้านเออฉีดไล่เลยฉีดไล่เลย
สิไล่ฟองเลยยังไม่ได้ถูคักแน่ทั้งอ่ะคักอีกคักๆลูกล่างให้มันแห้งมื่นจะได้ย้ายของเข้าแต่บ้านเนี่ยหันบ้านขึ้นบ้านใหม่ไว้เด้อจ้ะคือตอนนี้คือเฮากะบ่ต้องเอาเลิกหยังละเฮากะเข้ามาอยู่ได้เลยเนาะแต่มื้ออื่นวันหยังพี่น้องมันพุทธบ่พระฮัดมื้ออื่นมื้อนี้วันพุธนะมื้อวันพุธหือมื้อนี้วันพุธมื้อนี้วันพระฮัดวันศุกร์ก็ดีเรามื้ออื่นพรุ่งนี้วันเสาร์พอวันต่อไปวันเสาร์เจ๊ๆก็บ่ต้องไปโรงเรียนแหละโอเคมั้ยเจ๊งงเลยนักเรียนบอกว่าวันอังคารพรุ่งนี้วันพุธนะเจ๊ๆเมื่อเดือนพุธพรุ่งนี้วันพฤหัสล้างบ้านแล้วก็จะได้เข้ามาอยู่อ่ะเดี๋ยวขอตัวล้างบ้านช่วยน้องก่อนจ้ะร้อยเลยเจ๊ๆมันอยู่หลังประตูนี่ตัวอยู่ในตีนั่นตัวนึงไอ้ที่ไหนเดี๋ยวตัวใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่เดี๋ยวเพิ่งออกมาด้วยถ่ายพี่น้องเบิร์กก่อนโอ้ยอังคงใส่พี่เอาควายแน่เลยถ่ายพี่น้องเบิร์กก่อนอยู่หลังประตูเราเห็นเธออยู่นะจ๊ะไปดิเต็มหลังประตูเลยไปแล้ว1ยัง1ตัวเรียบร้อยแล้วจ้ะเสาน้ำล้างบ้านพรุ่งนี้ก็ขนของเข้าส่วนพากันไปสอนอยู่หนาแคมทางอยู่หน้าบ้านนี่ได้หอยตอนแรกเห็นหัวปลาซ่อนเลยบ่ทันเดี๋ยวให้มันใหญ่กว่านี้สักหน่อยมันใหญ่แล้วเห็นครบน้อยแล้วเดี๋ยวมันใหญ่ทางด้านที่ดิบหน่อคนแม่ตีบ่แม่นเขียดกระชายแต่ว่าหากกบหลายอยู่นี่ค่ะเดี๋ยวหรือฤดูใส่เบ็ดกบเฮาบ่ต้องใส่ไกลเฮาใส่อ้อมเฮือนนี่ล่ะจริงข้างหลังเนาะแม่นเดี๋ยวทุ่งนานี่ทําสิกินกบมื้อละ3 4 5ตัวนี่ค่ะจะได้นอนบ้านแล้วได้นอนบ้านตัวเองแล้วกิ้งไปสิตั้งแต่นี้ไปถึงโน่นเลยฮัลโหลหาอย่างมาต่อเลยน้ำมีแต่ไฟมีแต่ผ่านแล้วครบผ่านทุกอย่างตรงนี้เขาเก็บพอเรียบร้อยอีกเส้นนึงเนาะแม่นเรื่องน้ำเรื่องตอนนี้ต่อเรียบร้อยเอาแค่ให้มันพอได้ไหมไปส่วนนึงก่อนพอได้หั่นก่อนพอได้อยู่ก่อนเนาะช่างเดาฮะช่างเดาช่างเดาเดียวประกอบทำประกอบได้ใช่ไหมบอกไอ้เดี๋ยวไหนก็ได้ให้น้ำมันขึ้นมาบ้าของแท้อยู่มันก็บริยากกว่านานเนาะเคยเห็นพันธุ์เนสอยู่เนาะจังหน่อยก็เมื่อค่ำแล้วได้นี่ปิดประต่างประตูแล้วก็ไว้มันแห้งมืดจังคนคงนี่แล้วเก็บของกลับบ้านเพราะว่าอุปกรณ์มาหลายอย่างหญ้าก็ยังไม่ทันได้ตัดเดี๋ยวค่อยๆเย็ดไปมาเองก็ยังบ่อยนั่นบ้านเฮาก็ยังบ่ทันเลี้ยงมานี่ก่อนแต่ว่าหักหลังคาลงรถเฮาเรียบร้อยเลยได้เนาะยังบ่ได้ถ่ายอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเต็มหนาเต็มมือใหม่ก่อนมือใหม่ได้อัปเดตให้เบิ่งว่าออกมาสวยขนาดไหนเนาะเดี๋ยวรอชมกันครับเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเจ๊สวัสดีครับพ่อหนูโอ้ยนักเรียนขี้หมา